นโยบายของหลายพรรคการเมืองเนี่ยที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาจากกนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยก็ถูกตั้งกสงเกตว่ามีลักษณะของการเป็นประชานิยม,มถึงแ,<จ>แม้ <ใน S 1> ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็ตามทีคือใช้เงินในการที่จะเข้ามาผลักดันหรือว่าออกนโยบายที่นํามาหาเสียงก็เลยถูกตั้งกสงเกตจากทาง รัฐมนตรีนะะในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่ประลัดกระทรวงอ่เดี๋ยวก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะคะคุณประสงค์พูลนเนธประลัดกระทรวงการคลังเองก็มาติดเบียดเหมือนกันว่าพรรคการเมืองที่มีการออกนโยบายหาเสียงจะใช้เงินอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะคะก็มีการมาอธิบายเหมือนกันว่าเงินก็ประมาณมีแบ่งสัดส่วนอะไรอย่างไรแต่สําหรับทําโครงการใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ประมาณ1นึ่งแสนล้านต่อปีแต่เท่าที่เราดูนะคะแต่ละโครงการของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเสนอแค่นโยบายเดียวก็เกินแสนล้านละ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะว่าเพราะฉะนั้นจะเสนอนโยบายอะไรจะต้องเข้าใจระบบการเงินการคลังของประเทศด้วยล่าสุดค่ะล่าสุดค่ะมาติดเบรกอีกแล้วนะคะคุณอภิษักตันติวรบงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะออกมาเบรกเรื่องมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะคะออกมาบอกแบบนี้ค่ะหลังจากมีพรบเลอกตั้งออกมากระทรวงการคลังพยายามไม่ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะถ้าทําออกมาจะถูกกล่าวหาว่าหาเสียง ทั้งทั้งที่รัฐบาลชุดนี้มีอำนาจทำได้แต่กระทรวงการคลังไม่อยากทำดังนั้นในช่วงนี้จึงไม่มีมาตรการอะไรออกมาดูแลเศรษฐกิจอันนี้เป็นภาคต่อต่อ,ตอเนื่องถ้าจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเรื่องการอนุมัติโครงการต่างๆนะคะในการที่จะอาจจะเรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการนะคะมีการใช้เม็ดเงินต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะรอบล่าสุดนะคะทางคลังเอง นะคะก็ออกมาเบรกแล้วนะคะออกมาเหมือนกับประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่าหลังจากนี้ไปจนถึง24มีนาคมกระทรวงการคลังจะไม่มีการเสนอโครงการอะไรที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นในย่าที่อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะเป็นการหาเสียงหรือช่วยหาเสียงหรืออะไรหรือเปล่าของรัฐบาลนะคะทำนองนี้ครังก็ออกมาเบรกนะคะทุกคนคิดอย่างไรนะคะคราวนี้ในไหนเราพูดถึงเรื่องประเด็นทางด้านปากท้องประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยฮะ วันนี้ก็มีโพฮะโพสำนักหนึ่งที่มีการสะท้อนเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจนะฮะในมุมของประชาชนโดยทั่วไปคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเลือกตั้งแล้วอย่างที่คุณมอนรัฐว่า24มีนาคมเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศมันจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วอะไรบ้างนะครับในความรู้สึกของประชาชนที่ว่ามันเป็นปัญหาสําคัญะฮะนี่โพของนิดาโพนะฮะนิดาโพไปสํารวจความเห็นของประชาชน เรื่องใกล้ตัวมากครใกล้ท้องคนมากเลยคุณอมรดาชะเรื่องปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศหลังการเลือกตั้ง2,562ไงเป็นไงคะเรื่องใกล้ตัวมากครับใกล้ตัวจริงๆเพราะว่าหลายตหลายคนก็มักจะพูดกันนะบอกว่าเดี๋ยวรอเลือกตั้งก่อนเศรฐก็จะดีขึ้นแต่มันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านี่เป็นความหวังค่ะใช่เป็นความหวังหนึ่งนะคะว่าหลังเลือกตั้งเศรษฐกิจจะดีขึ้นถ้าการเมืองมันเปลี่ยนครับอ่ะ มาดูที่โพลแล้วกันในไล่กันไปแต่ละส่วนนะคะจริงๆเขาก็มีหลายคําถามที่ถามกันไปจริงๆคําถามแรกที่เขามีการถามก็คือเรื่องความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะมีการถามความเห็นของผู้คนว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยคิดเห็นอย่างไรแล้วเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งเนี่ย24มีนา62ถ้าจะมีการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรผลเป็นยังไงคะคุณมาจักคะปรากฏว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันก็คือวันนี้ฮะไปสํารวจความเห็นของประชาชน ก็เข้าใจว่าอย่างน้อยมีอยู่3ช้อยให้เลือกนะครับที่ระบุมากที่สุดนะครับ65.8%ก็คือบอกแย่ลงคะนะฮะสองก็คือที่ระบุว่าเหมือนเดิมเศรษฐกษิจตอนนี้เหมือนเดิมกับที่ผ่านมา27.1%ที่เห็นว่าดีขึ้นเนี่ยก็มีอยู่7% 7นะฮะ7คราวนี้ถ้าถามว่าเศรษฐกษิจหลังการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อได้รัฐบาลเสร็จสับแล้วเนี่ยจะดีขึ้น หรือไม่อย่างไร <ฮะ S 2> คําถามแรกดีขึ้นเนี่ยก็คือร้อยละ63.6บอกว่าจะดีขึ้นซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเหมือนเดิมใน32.2นะฮะเพิ่มขึ้นจากเดิม31.6เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา <ฮะ S 2> และที่บอกว่าแย่ลงฮะอยู่ที่4.0%เปอร์เซ็ะ,ะ,<ฮ>ะครับแล้วไงต่อคะครับส่วนพักการเมืองนในความคิดเห็นของประชาชนที่ถูกสำรวจเนี่ยพักการเมืองไหนที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องให้กับประชาชนได้ในความเชื่อของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏว่าอันดับหนึ่ง45.7ฮะไม่มีพรรคการเมืองไหนเลยฮะอย่าพรรคการเมืองไหนอย่าเพิ่งดีใจคิดว่าตัวเองอยู่ได้47อ่า45.7ฮะไม่มีนะฮะไม่เชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองไหนเข้ามาแก้ไขได้รองลงมาลำดับที่หนึ่งเนี่ยนะครับ21.5พรรคเพื่อไทยครับตามมาลำดับที่สองพรรคพลังประชารัฐครับ10.1ลำดับ3ก็คือพกกรรคอนาคตใหม่8.2 ถัดมาก็คือพักประชาธิปัตย์ครับ4.7จากนั้นก็ลดหล,ลั่นกันลงไปนะครับประมาณ1%ก่อกว่าๆสำหรับพักขนาดเล็กหรือพักที่เพิ่งเริ่มมีการก่อตั้งรวมไปอยู่ก็ตั้งทั้งพักภูมิใจไทยด้วยนะใช่ค่ะแสดงว่าความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ย45เนเนี่ยก็คือยังไม่มีคิดว่าพักไหนม,มาแก้ปัญหาได้แต่ว่าเ,ออเพื่อไทยก็ดีพลังประชารัฐก็ดีอนาคตใหม่ก็ดีนะคะที่เขาก็ให้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ตามที่เห็นกันไป นะคะนี่เป็นผลโพส่วนปัญหาเศรษฐกิจปักท้องของประชาชนในปัจจุบันเขาบอกว่า59.55บอกว่ามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปักท้องจริงๆโดยเฉพาะประเด็นหลักที่เขาเจาะลึกเมื่อถามไปในรายละเอียดน,นะคะ58.12บอกว่าเรื่องของมีรายได้ไม่แน่นอนนี่ก็จริงนะได้ยินได้ฟังกันมาเยอะส่วน36.52บอกว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างน้อยค่าตอบแทนน้อยเงินเดือนน้อยไงรายจ่ายสูงไงรายได้ไม่สูง 10.8%บอกว่าครอบครัวใหญ่ต้องเลี้ยงดูหลายคนก็คือมีภาระเยอะเงินในการหาเลี้ยงดูอาจจะไม่เพียงพอในการดูแลนะคะแล้วก็4.86%ตกงานไม่มีงานทําแล้วก็หางานทํายากส่วน40.45%บหอบอกว่าไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็มันอยู่ระหว่าง 5%, 59%คือ60กับ40%นะนะคะในมุมมองเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะคะที่แตกต่างกันไปค,ค่ะเรื่อง ความกังวลนะครับสำหรับเรื่องประเด็นทางด้านเศรษฐกิจรวมไปจะกระทั่งถึงการใช้งบประมาณหรือเรื่องนโยบายในการหาเสียงเนี่ยก็มีทางปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะฮะที่ออกมาสะท้อนนะครับถึงความกังวลนะฮะ ไปดูกันนะครับว่าในมุมของปรัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่กระทรวงเศรษฐกิจแต่เป็นกระทรวงที่อยู่กับปากท้องของประชาชนช,ชีวิตความ,มอยู่ของประชาชนนะครับไปดูกันค<ร>่นะเมธีวิมลสรีนะคะบอกบไปแบบนี้ค่ะว่ายอมรับว่าไทยอยู่ในช่วงหาเสียงยังไม่เห็นผู้สมัครสสอพูดถึงความยั่งยืนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้ยินแค่ทุกพก,การเมืองจะใส่เงินเข้ากระเป๋าให้กับประชาชนเท่าไหร่หลังเลือกตั้ง ดังนั้นต้องจับตาหลังเลือกตั้งจะเกิดความแตกแยกปัญหาของสังคมจะกลับมาหรือไม่ครับอันนี้ก็น่าคิดนะสะท้อนมาจากท่านประหลัดกระทรวงพอมองนะคะค,คุณปรเมทีวิมูลเสลจ,จริงๆท่านประหลัดเองก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์มาก่อนเพราะนั้นจะเห็นแผนเห็นภาพอะไรต่างๆในภาพรวมของประเทศอยู่พอสมควรทีเดียวก็ออกมาพูดแบบนี้เลยสะท้อนกันให้ชัดๆเลยนะคะว่านโยบายที่หาเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็พูดกันถึงเรื่องเงิน อย่างที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเนยอะว่าทุกพักเสนอกันว่าจะใช้เงินในโครงการโน้นโครงการนี้ต่างๆมากมายแต่ยังไม่เห็นจะพูดถึงความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมครับซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่สอดคล้องกับผลโพลที่ออกมาเหมือนกันว่าปัญหาปากท้องเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ผู้คนเขารู้สึกในขณะนี้ใช่คือเรื่องนโยบายหาเสียงของภรคการเมืองย้ำอีกรอบหนึ่งฮะนโยบายเนี่ยประกาศได้ไปสรรหามาได้ แต่ว่าในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยพักการเมืองฮะมาตรา57ได้ระบุไว้ชัดเจนฮะต้องระบุถึงวงเงินนะฮะที่มาของเงินผลกระทบของโครงการนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นผลดีนะฮะหรือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นต้องแจกแจงไปยังกกตด้วยนะฮะแล้วกกตก็จะมีกรอบในการกําหนดว่าจะต้องมีการชี้แจงแจกแจงภายในกรอบระยะเวลาอย่างไรถ้าไม่ดําเนินการค่ะ ก็จะถูกปรับมาค่ะแล้วประกาศกไว้แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นใช่ไหมคะย,ยัง,ยงไม่มีกรณีตัวอย่างใช่ไหมคะในการที่กกอตอจะเรียกให้มาชี้แจงหรือมาอธิบายครับแต่เราเห็นไปแล้วนะคะว่าหลายพักการเมืองเ,นเสนอนโยบายที่โอ้โหใช้เงินต้องใช้คําว่ามหาศาลทีเดียวไม่รู้ว่าเงินงบประมาณแผ่นดินจะเพียงพอขนาดไหนและจะต้องผูกพันไปยาวนานขนาดไหนนะคะชั่วลูกชั่วหลานขนาดไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ